ก็เริ่มเลยเนี่ยผมได้ไปทำเพลงซิงเกิลแรกกับพี่สุเกียรติในครับใหม่แล้วก็คุยว่าเอ๊ะน่าจะมีถ้าเกิดว่าการเพลงพ็อปในไทยเนี่ยก็มีคลาสสิกอยู่ที่ก็มีเรื่องของชวนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะครับผมแรปปิ้งต้อมเองหรือว่าตัวอีบอยแล้วก็ตัวเพลงซิงเกิลเองแต่ส่วนว่าที่เกียรติท่านจับคอนเสิร์ตขึ้นมาทุกคนนึงนะมันก็ไม่ได้ทำนานนะครั้งสุดท้ายนี่รู้สึกจะเป็นที่บาร์เช็คครับเมื่อปี2004ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของคอนเสิร์ตนี้ครับครับผมต้องคอนเสิร์ตนี้ถือว่าเป็นการกลับมาในรอบ10ปีเต็มเลยนะของพี่สมเกียรตินะครับต่อไปถามพี่สมเกียรติบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับผม10ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงในฐานะของเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับครับก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆกับน้องนี่นะครับครับพี่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตด้วยครับและดีใจด้วยว่าได้เล่นกับน้องที่ทำงานด้วยกันมา10กว่าปีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นฉลองตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะเจอแฟนเพลงด้วยนะครับครับก็ขอบคุณด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมอยู่ดีพี่สมเกียรติกับพี่สมิทธีเนี่ยถึงได้มาทำงานร่วมกันพี่เขารู้จักกันตั้งนานแล้วนะครับเพราะผมเป็นแฟนสมัยยูเนี่ยสมัยก่อนที่ทำงานด้วยกันนะครับโหแต่ไอ้นี่เออนะฮะเพราะน้องๆมีใครเกิดหลายคนที่มีตัวเล็กๆอยู่ก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเป็นแฟนไนท์สปอร์ตด้วยนะครับก็คือเพลงฝรั่งเนี่ยก็คือได้ฟังมาจากไนท์สปอร์ตที่คุณพ่อของคุณสุวิทย์นะครับก็คุณสุวิทย์ก็เป็นคนสืบทอดเจตนาลมในคุณกันแล้วครูพ่อกันนะครับก็เลยทำงานด้วยกันแค่นี้ครับโอเคครับและต่อไปเนี่ยผมขอเป็นสองสาวสวยนะที่บอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะฮะวันนี้สวยมากจริงต้องถามพี่โบพี่จอยแท้ครับต้องฝากกันนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยผมแอบได้ข่าวมาว่าในคอนเสิร์ตครับจะขึ้นได้หนึ่งชั่วโมงเต็มกันเลยทีเดียวต้องบอกขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยไปแจมในคอนเสิร์ตต่างๆเนี่ยก็คือเราจะทำได้อย่างเต็มที่เราก็จะบอกว่าเราร้องได้3เพลงหลายๆคนก็จะคอยบ่นตลอดหลังจากจบว่าเฮ้ยมันน้อยไปแต่ก็ย้อนกลับมาดูตัวเองแล้วก็เหนื่อยแล้ว ไม่ใช่ก็คือว่าด้วยความว่าเราไม่ค่อยได้ซ้อมกันด้วยอะค่ะก็คือครั้งนี้คิดว่าจะเป็นโชว์ที่อยากจะทำให้เหมือนสมัยก่อนที่สมัยสัก15ปีที่แล้วครับผมนั่นเนาะสมัยที่ยังแบบมีเรี่ยวแรงแล้วก็โชว์กันบนเวทีอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากจะทำให้ความสนุกแบบนั้นได้กลับมาอยู่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ครับถามพี่จอยต่อเลยดีกว่าครับเตรียมตัวยังไงบ้างไหนบอกโอ้โหบอกว่าเนี่ยต้องกลับมาใช่ไหมปิดซ้อมกันแบบหนักหน่วงเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวคือแบบลองนึกถึงสมัยนั้นแล้วเราก็กลับไปฟังเพลงแบบนั้นสมัยนั้นแล้วเราก็ไปสนุกด้วยกันในแบบนั้นครับคือต้องบอกว่าคนที่อยากจะเห็นภาพของไทรอัมพ์คิงดอมอาจจะเคยเห็นแล้วก็คิดถึงอยากจะเห็นว่าแต่ก่อนเป็นยังไงนะมันติดตาอยู่แต่เริ่มเลือนๆแล้วเนี่ยก็จะได้กลับไปเห็นส่วนคนที่ไม่เคยเห็นเลยว่าทำไมไทรอัมพ์คิงดอมถึงยังอยู่ตรงนี้ถึงมีคนพูดถึงยังคงมีงานอยู่เรื่อยๆมันมีที่มาว่าเราแรงกันแค่ไหนใช่ไหมเราแรงกันแค่ไหนด้วยนะเป็นความสนุกสนานกันแค่ไหนมากกว่าอยากให้กลับไปตรงนั้นว่าเราก็เชื่อว่าแฟนๆของเราก็อาจจะเริ่มมีอายุพอกเราแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เท่าไหนเท่ากันเหมือนกันนะคะไปเต็มที่กับงานนี้ด้วยกันครับผมก็ต้องบอกนะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ติดตามพี่ป๊อปตั้งแต่ผมยังตัวละอ่อนเด็กๆมากมากนะจนถึงวันนี้แต่หน้าตาเหมือนเดิมสวยใสเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วต่อไปครับเรามาคุยกับพี่โป้ว่าได้ป่ะมีประเด็นหนึ่งคือหลายๆคนที่อยากมาดูพวกเราตอนนี้ว่าเป็นยังไงในทางกลับกันแล้วครับพวกเราเองก็อยากจะเห็นแฟนเพลงของเราเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอยากขอให้หลายๆคนมาช่วยกันมาเจอกันหน่อยนะครับก่อนที่ผมจะทำแซยิดคอนเสิร์ตแข่งกันคอนเสิร์ตนี้นะครับก็อยากให้มาเจอหน้ากันครับเพราะว่าเราต้องเติบโตมาด้วยกันกับเสียงเพลงที่เราชอบที่เราเชื่อกันครับมาเจอกันครับครับผมแล้วพี่โป้รู้สึกยังไงบ้างครับผมที่ได้มาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่เลยนะฮะตอบสั้นแล้วได้ถึงความจริงเลยครับผมมาต่อไปครับผมมาถึงพี่สาวสวยของเราบ้างเลยนะฮะ
พี่ฝ้ายครับผมขอถามพี่ฝ้ายนิดนึงไหมฮะว่าในฐานะน้องใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้มีซิงเกิลแรกของตัวเองครับค่ะซิงเกิลแรกก็ว่าตกใจแล้วนะคะก็ได้มีคอนเสิร์ตอยู่ดีๆได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็สุดยอดรุ่นใหญ่ด้วยยิ่งตกใจนะเข้าไปใหญ่เลยก็ดีใจค่ะได้มาร่วมงานกับไอดอลสมัยเด็กทุกคนเลยด้วยสมัยเด็กขอโทษค่ะพูดซะทุกคนนี่หนาวหลังเลยนะเมื่อกี้ผมก็ดูแกเสียวๆอยู่เลยว่าจะโกรธผมหรือเปล่านั่นแหละค่ะก็ติดตามผลงานของทุกคนมาตั้งแต่แบบฟังสมัยวิทยุเขาเรียกว่าอะไรแฟชั่นสมัยนั้นก็ค่ะชอบมากๆแล้วก็ดีใจได้มาร่วมงานกับพี่สมเกียรติด้วยนะคะก็เป็นตำนานด้วยแล้วฐานะน้องใหม่เนี่ยต้องเตรียมตัวเยอะอะไรกว่าคนอื่นหรือเปล่าครับก็เยอะค่ะเพราะว่าไม่เคยมีซิงเกิลของตัวเองแล้วก็ไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยก็นี่ก็เป็นครั้งแรกก็จะพยายามทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะก็ไปดูได้ว่าจะหกลงบนเวทีหรือเปล่าซื้อบัตรกันด้วยโอเคครับงั้นถามพี่โบจะล้มก่อนฮะพี่โบจะล้มบนเวทีก่อนถ้าไม่ถึงล้มก่อนล้มคือเป็นลมล้มคือเป็นลมหายใจไม่ทันเพลงที่สามจบแล้วเหนื่อยวายถึงเราจะเป็นรุ่นลุงรุ่นอะไรแต่ก็ยังซ่าอยู่นะครับยังซ่าอยู่ใช่ไหมก็ต้องไปรอดูว่าจะเป็นยังไงงั้นถามกับคุณสมิทธิก่อนแล้วกันคิดยังไงครับผมถูกใจอะไรตัวของพี่ฝ้ายครับถึงได้นำเขามาร่วมงานนี้ด้วยก็ซิงเกิลที่พี่เกียรติทำกับฝ้ายก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หรือว่าแฟนเกียรติเป็นรีวิวเก่าตอบรับค่อนข้างดีครับเราคิดว่ามันก็คงเป็นอะไรที่สมควรเวลาแหละที่ฝ้ายต้องมาเป็นนักร้องรุ่นใหม่ของซิงเกิลในตอนนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอ่ะแล้วตอนนี้ครับ